อืมคุณโอ้ชื่ออภิญญาเฉลยอภิญญาภาษาพุทธศาสตร์นะอภิญญาอภิญญาเนี่ยรู้ไว้คุณอภิญญามาฟังคนแก่พูดทีเล่นทีจริงไม่รู้อะไรแต่ครั้งเดียวที่ฟังผ่านไปรู้สึกได้ว่ามีสมองอีกซี่ขึ้นมารวมเป็นหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้งสว่างรู้เห็นความจริงเถอะตรงนี้เองโอเคแต่แรกๆก็ลุงเล่นจริงบ้างถ้าพูดจริงท่านรับไม่ได้หรอกเปล่าต้องเล่นบ้างจริงบ้างในเล่นๆมีจริงนะคุณโยมเล่นๆน่ะมีจริงนะคุณโยมถ้าจริงล่ะมันจะขนาดไหนถ้าจริงรับไม่ได้หรอกทำไมผมจะไม่รู้ของแกเนี่ยโอเคมาฟังคนแก่แม่ชอบใจมากครับเนี่ยก็ลุงงอกเป็นภาษาที่ลุงชอบใจมากเลยด้วยมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของลุงเนี่ยลุงต้องพอใจตรงนี้ใช่ไหมลุงงอกเพียวดูจี้เนี่ยโหพอใจมากนะครับโอเคนะ มาฟังคนแก่พูดทีเล่นทีจริงไม่รู้อะไรแต่ว่าฟังแรกๆมันจะไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆฟังไปฟังมาแต่แปลว่าฟังไปฟังมาครั้งเดียวที่ฟังผ่านไปแปลว่าครั้งเดียวที่ได้ฟังผ่านมาแล้วนะรู้สึกได้ว่ามีสมองอีกซี่ขึ้นมาแปลว่าซี่หนึ่งเป็นการเรียนรู้ส่วนตัวท่านมานะฮะคุณอภิญญานะครับซี่หนึ่งรับรู้อะไรต่างมาของท่านมาตั้งแต่ไหนๆกันมาแล้วถ้าอธิบายคำว่าสมองเป็นสองซีกนะซีกหนึ่งก็สะสมมาเยอะมาฟังบ่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 บ้างอ้าวพอเวลาฟังเข้าให้ทีเนี้ยฟังไปฟังมาสมองซีกที่สองมันทำงานแล้วอีกซีกขึ้นมารวมเป็นหนึ่งทันทีเป๊ะจึงเข้าใจแจ่มแจ้งสว่างรู้เห็นความจริงพอถอยก็อยู่ตรงนี้เองแปลว่าเมื่อสองข้างสมองมันบาลานซ์กันแล้วนะครับนั่นนะครับนี่คือใช่นะครับความรู้ด้านสมองที่ทางด้านนักวิชาการการแพทย์อะไรเขาว่าพูดถึงกันนะสมองซีกซ้ายซ้ายและขวาก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าซีกเขาเรียกว่าตรรกะซีกทางโลกนะฮะตรรกะนะฮะไอ้ซีกอีกข้างหนึ่งก็แล้วกันมันมีสองด้านผ่าหน้าผากไปเนี่ยมันมีสองด้านด้านที่หนึ่งเซสว่าข้างขวาก็แล้วกันศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องรูปเขาว่างั้นนะอีกด้านที่สองมันเป็นเรื่องนามเขาเรียกว่าอาร์ตเรื่องอาร์ติสเรื่องศิลปะเขาว่างั้นนะศิลปะกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมนุษย์แยกสมองของลุงไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะครับ ของลุงไม่เคยที่จะเอาคอนเซปต์ไอเดียของเขามาใส่ตรงนี้ไม่เคยเด็ดขาดแต่ฟังเขาได้ไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ลุงหนึ่งฟังไหนก็ฟังได้เข้าหมู่กาทำไมจะเป็นกาไม่ได้ไปเถอะใช่ไหมเข้าหมู่หงก็อยู่ในกลุ่มหงได้เป็นไรไปละนะเข้าไหนก็เข้าได้ทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าสำหรับลุงนี่นะเรื่องสมองนะสมองอย่างเดียวนะอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะสมองอย่างเดียวนะครับสมองอย่างเดียวเนี่ยถ้าลุงนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเป็นนามธรรมล้วนๆเลยบันทึกเรื่องดีมันจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอย่าไปสนใจโคตรมันโอเคไหมบันทึกเรื่องดีอย่าไปสนใจซ้ายขวาต่อมาก็บันทึกเรื่องไม่ดีทั้งดีและไม่ดี
อยู่ในสมองนี่โยมแล้วถ้าไม่ดีนะมันคืออะไรถ้าไม่ดีนะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ตัวกูของกูญาติโกโหติกางกูลูกกูเมียกูทรัพย์สมบัติของกูก็ยังมาแต่ต้องเออก็อยู่คนเดียวทั้งนั้น มันอยู่ได้ไหมล่ะ อยู่ในครอบครัวของกูครอบครัวตัวเองอยู่ได้ไหมล่ะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวอื่นหรือเปล่าคนอื่นหรือเปล่าที่อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมครับอะไรทำนองคิดลองนี้ลองสิครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าหนีไปไกลดีกับชั่วอยู่ในที่เดียวกันกับสมองลุงบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองเนี่ยจิตมันดำมันมืดมันเป็นสีเทาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันดำมากมันก็บอกว่าเขาเรียกว่าเกิดรังสีขึ้นมาเรียกว่ารังสีอมหิตรังสีมันเป็นยังไงรังสีอมหิตเห็นอะไรก็อยากจะเข็นอยากจะฆ่าใช่ไหมอยากจะตบอยากจะตีมันเมามือเมามันนั่นแหละพวกรังสีอมหิตดูถูกดูแคลนเห็นหมาก็ดูถูกหมาหมากินอาหารดีๆก็ไปอิจฉาหมาโอเคไหมครับ นั่นแหละก็คือกลุ่มรังสีอมหิตท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านมีอย่างนั้นไหมล่ะหวังว่าคงไม่มีเนาะ มีก็คงจะมีคนที่อยู่นอกจอเราเนาะคนบ้านเราไม่มีละมั้งละมั้งนะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ถ้าไม่มีลองยกนิ้วสิครับพิมพ์ยกนิ้วสิครับเนี่ยโป๊ะเนี่ยถ้าไม่มีถ้าท่านไม่มีรังสีอมหิตลองกดซะหัวแม่มือเนี่ยโป๊ะเลยไอ้เฟซเนี่ยกดเข้าไปดูกดให้ดูก็ได้เป๊ะเนี่ยมากดเองที่ว่าเนี่ยมารูปหัวใจก็ยังได้มันมีทั้งหัวใจด้วยมีทั้งหัวแม่มือด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยถ้ามันใช่กดไปสิครับไปอะไรไปละเออต้องให้ใครบอกไหมเนี่ยไม่ต้องโอเคนะจบเนาะเอาละเหนื่อยไหมเนี่ยเฮ้ยดูเวลาแล้ว4 ทุ่มกับอีก45 นาทีพะเถ้ยลุง